เอาอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคนร้ายชิงทองโดยเข้าไปที่ร้านนะคะแล้วก็ทำทีขอลองหน่อยขอเลือกลายอุ๊ยลายนี้ใส่แล้วสวยอย่างนั้นอย่างนี้ชอบปรากฏว่าในจังหวะนั้นแหละค่ะที่ลองทองแล้วเจ้าของร้านเผลอวิ่งฉกทองออกไปนอกร้านเลยค่ะแต่ร้านทองเดี๋ยวนี้มีวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ชัดเจนนะคะชายคนหนึ่งรูปร่างท้วมๆหน่อยใส่เสื้อสีน้ำตาลนุ่งกางเกงขายาวทำทีมาลองทองอยู่ที่ร้านค่ะเอาทองเนี่ยสวมเข้าไปที่ข้อมือเป็นทองหนัก3บาทพอสวมไปสวมมาสักพักหนึ่งวิ่งออกจากร้านจุดเกิดเหตุไปเลยค่ะแล้วก็ไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้ข้างๆห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็หลบหนีไปนี่คือภาพที่ร้านทองเอามาเปิดเผยแล้วก็มอบเป็นของกลางให้กับตำรวจนะคะว่ายืนลองทองอยู่นานเชียวจนกระทั่งคนขายตายใจอ่ะแล้ววิ่งหนีพรวดออกไปเลยล่าสุดอันนี้ตำรวจทำงานเร็วเหมือนกันค่ะตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีตามไปจับได้คนก่อเหตุคือนายณรงค์ยุทธปิโยอยู่บ้านเลขที่70อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามกล้องวงจรปิดที่ห้างจับภาพได้ทุกมุมตั้งแต่มายืนลองวิ่งออกไปข้างนอกจนกระทั่งขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทีนี้สร้อยข้อมือ3บาทที่เขาเอาไปเขารับสารภาพนะคะว่าขายไปแล้วเอาไปขายที่ร้านทองอีกร้านนึงในราคา 80,000 บาทขายถูกกว่าราคาตลาดนะ คือทองมัน3บาทถ้าตีกลมๆบาทละ 30,000 มันก็น่าจะได้ประมาณ 90,000 แต่ชิงขายไปเลย 80,000 บาทเอาเงินที่ได้มาไปใช้หนี้พนันออนไลน์เหลือติดตัวอยู่ 4,000 จริงๆเจ้าตัวมีงานทำนะคะเป็นถึงเจ้าของร้านหมูกระทะนะโอ้ยแต่บอกเงินไม่พอใช้โอ้เป็นเฮียเลยแหละเป็นเฮียเจ้าของร้านเลยแต่บอกเงินไม่พอใช้เอาเงินไปเล่นพนันออนไลน์หมดแล้วก็เลยกลายเป็นหนี้ตำรวจจับกุมตัวได้แล้วเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทางรองผู้กำกับการสภ.ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีบอกว่าที่จับคนร้ายได้เร็วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไล่กล้องวงจรปิดได้ทุกจุดแล้วเจอไปถึงเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีก็เลยคุมตัวได้แรงจูงใจมาจากเขาไปติดหนี้พนันบวกกับขายหมูกระทะในช่วงหลังๆได้ดีตอนนี้สิ่งที่ตำรวจกำลังเร่งทำงานก็คืออยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของร้านทองอีกร้านหนึ่งที่คนร้ายอ่ะเอาทองไปขายไว้ตำรวจก็เจรจากับเขาอยากจะให้เอาทองที่เป็นของกลางอ่ะเอามาคืนกับร้านที่เป็นผู้เสียหายอยู่ระหว่างติดตามกลับคืนมาอยู่นะคะส่วนทรัพย์สินของคนร้ายที่คนร้ายเอาไปอ่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นก็พบว่ามันมีทองน้ำหนัก3บาท1เส้นก็อยู่ระหว่างการเจรจาเอาคืนมาก่อนตำรวจเองเตรียมตั้งข้อหานะคะวิ่งราวทรัพย์แต่เท่าที่ดูเบื้องต้นไม่มีอาวุธก็เลยตั้งข้อหานี้เอาไว้ก่อนค่ะสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับคนที่ชิงทองนี่โดนจับได้ทุกรายเลยจากราชบุรีพาไปที่ชลบุรีเหตุการณ์นี้ก็เข้าไปทำท่าทีลองทองเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็วิ่งหนีจนลูกชายเจ้าของร้านเขาวิ่งตามแต่สุดท้ายเนี่ยหนีไปได้นะครับคุณผู้ชมพาไปดูที่จังหวัดชลบุรีเหตุการณ์นี้คนร้ายเสื้อดำนี่เดินเข้ามาแล้วครับเป็นผู้ก่อเหตุอายุเพียง20ปีเท่านั้นทำท่าทีเข้ามาขอลองทองหน่อยเป็นสร้อยคอทองคำหนัก3บาทสวมแล้วลองหันมองกระจกนิดนึงลายนี้สวยลายนี้ได้คนที่เป็นเจ้าของร้านก็ไม่ได้ชะล่าใจเพราะว่าเขาไม่ใส่หมวกไม่ได้ใส่อะไรปิดบังใบหน้าแล้วก็หนีออกไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีกล้องวงจรปิดตามทางนะครับวิ่งแบบสุดชีวิตแบบนี้เลยลูกชายเจ้าของร้านคุณวชิรวิทย์ก็วิ่งตามไปวิ่งตามไปแบบไกลมากๆจนสุดท้ายคนก่อเหตุเขาก็ขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่วนคุณวัชรวิทย์เนี่ยที่เป็นลูกชายเจ้าของร้านเขาก็บาดเจ็บเพราะว่าล้มนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้คือไม่ได้สามารถจับกุมตัวได้ที่ไหนเลยพ่อแม่เองอ่ะเขาพามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.เมืองชลบุรีทราบว่าผู้ก่อเหตุรายนี้อายุเพียง20ปีเท่านั้นเองนะครับพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยก็มามอบตัวโดยมีพ่อแม่หลังจากที่ทราบข่าวดูข่าวแล้วก็พาลูกมามอบตัวเลยของกลางสร้อยคอทองคำหนัก3บาทก็ยังอยู่นะครับเขารับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะว่าติดพนันออนไลน์ก็เลยจะหาเงินไปใช้หนี้สุดท้ายตำรวจควบคุมตัวจับตัวได้เรียบร้อยพร้อมของกลางเป็นสร้อยคอทองคำหนัก3บาทมูลค่าเกือบแสนนะฮะ